สำหรับหัวข้อต่อไปค่ะก็เป็นอีกหนึ่งความน่าสนใจเช่นเดียวกันเกี่ยวกับเครื่องกำจัดลูกน้ำนะคะเป็นลูกน้ำยุงค่ะด้วยเครื่องเสียงนะคะความถี่แล้วก็นะคะใช้งานเนี่ยอยู่ในบ่อบำบัดน้ำเสียค่ะในโรงงานอุตสาหกรรมและก็ครัวเรือนนะคะโดยที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมนั่นเองค่ะมาจากนะคะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนั่นเองค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับนะคะคุณชันชัยทองโสภาค่ะครับครับสวัสดีครับผมก็โพสต์พอยต์อาจจะเป็นเหมือนสอนนักเรียนนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่เหมือนกับแบบโรงงานอุตสาหกรรมนะครับไม่เป็นไรครับเพราะว่ามาจากมหาลัยแล้วก็กำลังจะหาผู้ร่วมทุนนะครับหาผู้ร่วมทุนเพราะว่าระเบียบของมหาลัยเนี่ยอาจารย์เองก็ค่อนข้างจะลำบากในเรื่องของการอะไรนะเรียกว่าประกอบเป็นอุตสาหกรรมนั้นแต่เรามีโปรดักต์หลายอย่างที่พร้อมจะร่วมทุนเอาง่ายๆเพราะนั้นวันนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งโปรดักต์นะครับวันนี้เรามาของมหาลัยเรามาหลายโปรดักต์มากนะครับเดี๋ยวลงไปดูที่บูธนะครับในนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอันที่เป็นไฮไลท์นะครับก็คือการกำจัดลูกน้ำยุงด้วยคลื่นนะครับอุลตราโซนิกนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวผมไปเลยไวๆเผื่อมีคำถามนะครับครับตัวผมเองคือรองศาสตราจารย์ดร.ชันชัยทองโสภานะครับเป็นหัวหน้าสถานวิจัยของสำนักวิศวะของสุรนารีนะครับแล้วก็มีผู้ร่วมอีก2ท่านก็เป็นด็อกเตอร์ทั้งคู่นะครับที่เราทำงานทางด้านนี้อยู่เดี๋ยวก็มีคำถามอะไรก็อินเตอร์รับได้เลยนะครับผมคงไปไวๆนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับยุงนะครับวันที่เราเริ่มสร้างขึ้นมาก็คือวันที่พิกุลกุญย่าระบาดพิกุลกุญย่าระบาดนี่มาเกือบจะ10ปีที่แล้วนะครับงั้นเครื่องนี้ถูกสร้างมาได้เกือบ10ปีที่แล้วแล้วครับนะล้มลุกคุกคานมาตลอดนะครับช่วงแรกเนี่ยเราแจกไปเลย6เดือนพังเรียบเลยครับไม่เหลือกลับมาเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็วันนี้เราเองก็เสถียรมากขึ้นนิ่งมากขึ้นใช้งานมากขึ้นจาก2ชั่วโมงต้องไปชาร์จแบตครั้งหนึ่งทุกวันนี้ก็2วันชาร์จแบตครั้งหนึ่งนะครับก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับก็เป็นเวอร์ชันที่5ที่6ไปแล้วนะครับวันที่พี่คุณกุญย่าระบาดทุกวันนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นโรคอะไรบ้างแล้วนะครับที่เกิดจากยุงนะก็ไกลมาไกลมากแล้วจากพี่คุณกุญย่าเมื่อเกือบ10ปีที่แล้วนะครับนี่คือวงจรของยุงก็คืออยู่ในน้ำกับอยู่บนฟ้าเอาง่ายๆที่เราจะกำจัดคือช่วงที่อยู่ในน้ำนะครับก็คือเป็นลูกน้ำยุงนะครับโอเคนี่คือที่มาของการครับว่าในการที่กำจัดในน้ำยุงเนี่ยก็มีพระเอกอยู่ตัวเดียวเลยคือทรายอะเบ็ดทรายอะเบ็ดนี่คือทรายนะพูดง่ายเหมือนทรายเลยแล้วก็ชุบด้วยสารเคมีนะแล้วก็หว่านลงน้ำนะครับแล้วก็กลุ่มอีก2คือกลุ่มพงแบคทีเรียนะครับผมแต่แบคทีเรียก็ยังมีปัญหาเรื่องน้ำเสียน้ำเน่าเพราะบางครั้งไปเจอในแหล่งน้ำเน่าแบคทีเรียก็ตายแต่ยุงยังอยู่ได้เพราะฉะนั้นมันแล้วก็อย่างปริมาณต้องค่อนข้างมากถึงจะทำลายยุงได้นะครับและอีกอันนึงก็คือปลาหางนกยุงก็เป็นสิ่งที่ดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นตามสระบัวเล็กๆเลยเนี่ยใส่ปลาหางนกยุงเนี่ยรับรองได้ไม่มีแน่ๆลูกน้ำยุงครับผมอันนี้เป็นการกำจัดทางธรรมชาตินะครับอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มที่บินอย่างที่บอกคือตัวเต็มวัยก็คือพ่นสารเคมีนะครับแล้วก็พวกไม้ตียุงไม้ตียุงนี่เป็นอุตสาหกรรมใหญ่สุดของจีนเป็นอันดับ2ของจีนนะครับที่มีรายได้สูงสุดนะครับไม่ใช่ดูแล้วรู้สึกหน้าหัวเราะนะครับแต่จริงๆแล้วเป็นบริษัทที่ทำรายได้มหาศาลเป็นอันดับ2ของจีนเลยนะครับไม่ใช่ย่อยนะครับไม้ตียุงนะครับอันนี้คือพวกแก้การรำคาญนะครับก็มีคลื่นเสียงมียาทากันยุงมีสมุนไพรนะครับมองเป็นว่าเป็นสมุนไพรก็แล้วกันนะพวกนี้ก็เป็นพวกแก้การรำคาญนะครับผมอันนี้คือสิ่งที่เราทำมีคนถามเราเยอะมากคุณเอาไฟลงไปช็อตเขาเหรอเนี่ยผมเอามือคำเขาไปเลยจริงๆแล้วมันคือคลื่นเสียงนั่นเองนะครับเรายิงคลื่นเสียงลงใต้น้ำนะครับเอาง่ายๆนะครับแล้วก็ที่เราไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมเพราะว่าเราเองก็แวรี่ความถี่ให้เหมาะสมว่าเราจะทำลายเฉพาะลูกน้ำยุงนะครับมันปลาหางนกยุงเล็กๆตัวเท่าลูกน้ำยุงก็ไม่ได้เป็นอะไรนะครับเพราะนั้นตัวใหญ่ไม่ต้องถามนะครับเพราะว่าไม่ทำลายฆ่าเฉพาะลูกน้ำยุงเท่านั้นครับผมครับอันนี้คือหน้าตาตัวเครื่องนะครับเดี๋ยวไปดูได้อยู่ที่บูธR9 นะครับ9นะครับเอามาโชว์เลยแล้วครับแล้วก็เป็นตัวที่พร้อมออกตลาดได้เลยนะครับครับอันนี้คือภาพของตัวเครื่องนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราประกอบนะเป็นโปรโตไทป์อยู่ในมหาลัยอยู่ในแล็บนะครับอันนี้จริงๆแล้วเรามีวิดีโอให้ดูนะครับแต่ดีผมส่งไฟล์ PDF มาแม่เลยไม่เห็นภาพเป็นวิดีโอ1วินาทีตายหมดเลยนะครับเปิดฟึบเดียวก็คือตายหมดนะครับ1วินาทีนะครับ yeah. ก็นั้นหลักการของเขาก็คือพื้นที่แอเรียก็คือประมาณ1ฟุตรอบตัวเพราะเราเองเนี่ยหลักการก็คือมันคล้ายๆไม้เป็นโมบาย
ก็เดินจี้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 ไปเรื่อยๆจี้จี้ไปเรื่อยๆนะครับก็คือแค่เดินจิ้มจุ่มจุ่มจุ่มไปในน้ำนะครับอันนี้คือนี่คือลักษณะของงานตอนแรกเลยเนี่ยเราก็นี่คือเป้าหมายของเรานะครับว่าพวกอ่างบัวเล็กๆท่อน้ำทิ้งต่างๆเนี่ยนี่คือเป้าหมายของเรานะพอตามเทศบาลตามต่างๆนะครับตามท่อน้ำทิ้งตามหลังห้องน้ำนักเรียนโรงเรียนมัธยมตามสถานที่ตลาดสดอะไรเงี้ยเพราะว่าพวกนี้ใช้สายเบ็ดค่อนข้างมีปัญหานะครับเพราะว่าพอเราใส่สายเบ็ดไปปุ๊บเนี่ยมันก็ไหลตามน้ำไปลงแม่น้ำไปนะเพราะสายเบ็ดเนี่ยที่จะฆ่าได้ก็ต้องมีความเข้มข้นระดับหนึ่งเพราะนั้นเนี่ยเขาก็กลายเป็นบั๊กของเขาเองนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็กลายเป็นว่าตามหลังห้องน้ำตามตลาดสดก็มีปัญหาเรื่องยุงเยอะมากแล้วก็สิ่งที่แก้ก็คือสายเบ็ดแต่กลับกลายเป็นว่าสายเบ็ดมันไหลตามน้ำไปเอาง่ายๆตามห้องน้ำตรงไหนอะไรก็หรือว่าตามอะไรไอโอ่งน้ำในห้องน้ำเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มีลูกน้ำยุงเยอะมากแต่ปรากฏว่าใส่สายเบ็ดก็อึดอัดเพราะว่ามันคือสารเคมีเขาก็ไม่อยากใส่แต่จริงๆแล้วที่นั่นคือที่เพาะยุงเลยงั้นของเราเองเป็นแมชชีนเอาง่ายๆเพราะอุลตราซอนิกเป็นแมชชีนอย่าไม่ใช่ไฟฟ้าเพราะนั้นมันจุ่มลงไปได้นะครับอันนี้คือเป้าหมายของเรานะครับของพวกตลาดพวกชุมชนนะครับอันนี้คือตัวโปรโตไทป์แรกนะครับที่เรามอบให้กับสมเด็จพระเทพนะครับเอาไปใช้อยู่ที่วังสัพปทุมนะครับแล้วก็สวนจิรดาก็เป็นตัวอย่างนะครับนะพอหลังจากนั้นแล้วเนี่ยปรากฏว่าคำถามตามมาเยอะมากนะก็คือจากของจังหวัดนครราชสีมาก็คือบ่อน้ำทิ้งบ่อบำบัดโรงงานขนาดใหญ่ก็เลยออกแบบใหม่ให้มีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับก็คือติดตั้งในเรือเลยนะแล้วก็วิ่งไปเรื่อยเรือก็วิ่งตาม GPS ก็โคกับทางด้านของวิศวะเครื่องกลนะซึ่งเขาออกแบบทางด้านเรือแล้วก็ทำออกแบบออโตเมชันให้เรือเดินนะแล้วก็อีกอันนึงก็แบบขนาดใหญ่เลยอยู่กับที่ก็เหมือนระวางเบ็ดราวเลยครับก็เป็นหัวแล้วก็ถึงเวลาก็ออนไทม์เมอร์ถูกตั้งมาแล้วว่าออนทุกกี่นาทีทุกกี่วินาทีเราตั้งได้หมดนะครับอย่างก็ออกแบบมาอีก2ชุดนะอันนี้คือการคำนวณการแทรกสอดของคลื่นอันนี้ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับว่าเราขนาดเล็กขนาดใหญ่จะเอาบ่อขนาดไหนไอ้นี่ไม่มีปัญหาเพราะเราคำนวณได้อยู่แล้วพวกนี้เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปอยู่แล้วนะครับเรามีอยู่แล้วของคลื่นอันนี้คือที่เราออกแบบล่าสุดก็คือตัวที่ออกแบบในเรืออันนี้คือถังเขียวๆนี่คือโปรโตไทป์ที่เราลองดูด้วยว่าหัวตัววัดความแรงของสัญญาณออกมายังไงบาลานซ์ไหมนี่คือหน้าตาของเรือนะครับดูอาจจะประหลาดๆหน่อยเพราะว่าตอนแรกเราก็คิดว่าหัวมันจะอยู่ข้างในพอเอาเข้าไปจริงๆแล้วมันโครงเคงกันไปหมดเพราะเราก็ไม่เคยออกแบบก็ได้หน้าตามาอย่างนี้นะครับนี่คือที่เราเอามาลองก็คือเป็นท่อน้ำทิ้งนะครับซึ่งค่อนข้างจะนิ่งนะยุงส่วนใหญ่จะไข่อยู่ที่น้ำนิ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรือก็จะถูกวิ่งเข้าไปเรื่อยนะครับพื้นที่เป้าหมายที่เราทดสอบตอนนั้นก็คือ3เมตรรอบตัวเรือนะเรือก็จะวิ่งไปวิ่งมาเขาเพราะฉะนั้นลูกน้ำยุงก็มีเวลาประมาณ7วันนะครับทิ้งเขาประมาณฟักตัวจากไข่ไปเป็นลูกน้ำจนทั้งเป็นตัวยุงตัวยุงก็อยู่ประมาณ1เดือนก็วนเวียนอยู่นะครับอันนี้คือเป้าหมายนะครับนี่คือเป้าหมายของงานขนาดใหญ่เราเองก็ถวายสมเด็จพระเทพเป็นชุดใหญ่ที่ใช้ในกับในวังเพราะในวังเองก็มีทั้งบ่อเล็กๆมีทั้งบ่อขนาดใหญ่นะครับก็ได้ถวายสมเด็จพระเทพนะครับนี่คือตัวอย่างโปรโตไทป์ที่เราลองให้ดูที่มหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็การทำลายของคลื่นอัลตราโซนิกเนี่ยมันเป็นคลื่นทางด้านแมชชีนเพราะนั้นเนี่ยไม่ว่ามีคำถามเยอะมากว่ามองดูแล้วเนี่ยมันสระโล่งๆแต่ถ้าเกิดว่าสระนั้นมีขยะมีใบไม้มีถุงมีอะไรขวางตายหมดครับเพราะว่ามันคือการกระแทกต่อไปเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันคือแมชชีนเพราะนั้นเนี่ยคุณไม่ต้องกลัวเลยว่ายุงมันแอบอยู่หลังใบไม้อยู่หลังขยะเนี่ยมันจะตายไม่ตายหมดครับไม่เหลือนะครับไม่เหลือไม่มีเหลือครับสายเบ็ดเนี่ยเรานำเข้าปีหนึ่งประมาณ 8,000 กว่าล้านนะครับจากอินเดียนะครับเพราะอินเดียเป็นสถานที่ผลิตสารเคมีที่ถูกที่สุดในโลกนะครับทำไมต้องเอามาจากอินเดียนะเพราะอินเดียผลิตได้ถูกที่สุดในโลกนะครับเพราะนั้นปีหนึ่งมหาศาลมากแล้วอบต.ทุกอบต.จะมีเงินประมาณ2ล้านในการฆ่าลูกน้ำยุงเพราะนั้นอบต.ทุกอบต.จะซื้อสายเบ็ดกันอย่างมหาศาลนะครับแต่ถามว่าเครื่องผมไปได้ไหมก็ต้องพวกท่านถ้าเกิดจะเป็นผู้ร่วมทุนเชิญเลยครับเพราะมหาลัยคุยไม่ได้กับข้าราชการเพราะมันมีหลายเงื่อนไขที่ประหลาดกว่าการซื้อขายปกตินะครับไอ้นี่บอกกันตรงๆเลยว่าขายยากมากมหาลัยต้องออกบินเงื่อนไขถูกต้องหมด
มันก็เลยกลายว่าเราคงต้องหาไลเซนซิ่งต้องหาผู้ที่จะร่วมทุนนะครับเพราะว่าการขายให้กับหน่วยงานของรัฐเราทำอะไรไม่ได้นอกจากออกบินตรงไปตรงมาเพราะเครื่องนี้10กว่าปีแล้วมันทำไมยังไม่ไปไหนเพราะมันคุยกันยากมากถ้าไม่มีเอกชนเข้ามารับผิดชอบครับอันนี้คือหน้าตาของเครื่องนะครับตอนนั้นเราได้ทุนของ NIA นะครับที่จะสร้างขนาดใหญ่ครับอันนี้คือหน้าตาของลักษณะของโมบายนะครับก็คือการขนานไอ้พวกนี้เราทำเป็นหมดแล้วอยู่แล้วนะครับเพราะว่าฟิลที่เราพี่ผมทำงานอยู่ก็คือลักษณะของฟิลแอนด์เวฟนะครับก็คือลักษณะของคลื่นนะเราสร้างเครื่องมาเยอะมากเครื่องกำจัดมอดข้าวเครื่องกำจัดเพี้ยต่างๆเราใช้คลื่นหมดนะครับเพราะที่แลบเรามีความชำนาญทางด้านของฟิลแอนด์เวฟครับอย่าไปไหมโอเคอันนี้คือของที่นครราชสีมานะครับก็คือเป็นบ่อน้ำทิ้งขนาดใหญ่นะครับก็คงหมดครับสั้นๆมีคำถามไหมครับที่จริงจุดประสงค์ตอนแรกเลยเนี่ยเราเองก็ลองมาหมดแล้วนะครับก่อนตอนที่พี่กุนกุนย่าระบาดเนี่ยเราเองเนี่ยลองมาหมดแล้วเอาไฟสูงลงน้ำวงจรอินเวอร์เตอร์วนสูงกระแสต่ำวนต่ำกระแสสูงอันนี้เราลองมาหมดทุกอย่างแล้วนะครับถ้าถามว่าเราปิ๊งไอเดียนี้ยังไงปิ๊งไอเดียจากเราดู Discovery ที่อินโดนีเซียกลุ่มระเบิดปลาใต้น้ำแล้วกลุ่มกินพีทก็ถล่มก็บอกอ้าวเฮ้ยปลาเปิดท้องแตกตายหมดเลยผมอ้าวงั้นเราเอาเสียงลงใต้น้ำได้หรือนี่นั่นคือพอยท์ที่เราเริ่มเข้าใจว่ามันคือการถ้าเกิดชาวบ้านพูดไม่รู้เอาง่ายๆเลยคือคุณระเบิดปลานั่นเองแต่ผมกำลังระเบิดลูกน้ำยุงแต่นี้การระเบิดปลาทุกอย่างตายหมดแต่ผมระเบิดด้วยความถี่ที่เหมาะสมกับลูกน้ำยุงด้วยความแรงที่เหมาะสมก็ตายเฉพาะลูกน้ำยุงหลักการเดียวกันเลยถ้าถามชาวบ้านว่ามันคืออะไรนะครับแล้วก็เราคิดว่ามันถึงเวลาแล้วคือท่านอธิการใหม่ปีนี้เราก็ได้ท่านอธิการใหม่มาท่านหนึ่งก็บอกว่าเราคงต้องออกสู่โลกภายนอกเพราะตอนนี้ยุงเองก็เป็นพาหะที่ระบาดมากงั้นเราคิดว่าปีนี้เราจะสร้างก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าที่จริงแล้วเครื่องนี้มันถูกนอนอยู่ในมหาลัยมา10กว่าปีแล้วว่าวันนี้มันถึงเวลาที่มันควรจะได้ออกมาแล้วนะครับขอบคุณครับมีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมไหมคะมีข้อสงสัยไหมคะเข้าใจทุกคนเลย เอาละค่ะก็เสียงปรบมือให้กับคุณชันชัยทองโสภาด้วยนะคะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีศูนย์ระนาวีนั่นเองค่ะ